ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Success Story ความสำเร็จที่ออกแบบได้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้อีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นธุรกิจที่แปลกใหม่ก็ว่าได้นะครับเป็นธุรกิจที่นำสัตว์เลี้ยงนะครับมาทำประกันภัยจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคนนี้ครับพลอยพิชชาบุญทวีพิทักษ์หรือคุณนุ่น CEO Pet Insure ธุรกิจประกันภัยสัตว์เลี้ยงออนไลน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจที่ใหม่ๆของสังคมไทยค่ะสืบทราบมาว่าทางธุรกิจพิทอินชัวร์นี่นะฮะได้รับรางวัลในแต่ละปีเนี่ยมากมายเลยมีรางวัลอะไรที่ภูมิใจที่สุดไหมฮะที่ภูมิใจก็คือเราเป็น1ใน10ทีมของประเทศไทยนะคะที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการดิจิทัลเวนเจอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ได้ออฟเฟอร์ในการร่วมทุนกับธนาคารด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นก็คือเราได้เป็นรางวัลชนะเลิศนะคะของโครงการยังเทคโนโลยีเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีที่จัดโดยกลุ่มสามารถแล้วก็สวทช.ค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยเราได้รับรางวัลสุดยอด SME Startup Award ของปี2018ค่ะภูมิใจไหมฮะภูมิใจมากค่ะงั้นสอบถามถึงที่มาของธุรกิจ Pet Insure นี่นะฮะมันมีที่มาอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรบ้างฮะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็จุดเริ่มต้นของ Pet Insure เลยคือตัวนุ่นเองค่ะคือนุ่นเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่ทุกครั้งที่เราไปหาหมอไปคอมมูนิตี้แล้วที่ได้คุยกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็คือจะมีปัญหาเดียวกันก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายของสัตว์เลี้ยงเพราะว่าการที่เราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยเหมือนเลี้ยงลูกคนนึงเลยค่ะคือเขาจะมีเจ็บป่วยมีค่าอาหารค่าเสื้อผ้าของเขาแบบว่าค่าใช้จ่ายแพงกว่าคนอีกค่ะโดยเฉพาะค่าหาหมอเราเลี้ยงแล้วเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาใช่และการเอาดูแลเอาใจใส่เนี่ยก็จะมีอาการเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราก็ต้องพาไปหาหมอทำให้มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมฮะทีนี้นุ่นก็เลยมีไอเดียที่อยากจะทำตัวประกันภัยสัตว์เลี้ยงค่ะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ต่างประเทศถ้าเป็นพวกอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะบังคับเลยนะคะว่าเจ้าของทุกคนเนี่ยจะต้องทำประกันให้สัตว์เลี้ยงออกเป็นกฎหมายเลยใช่ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีใช่ค่ะครับค่ะเนื่องจากว่าเพราะว่าที่นั่นเขาคอนเซิร์นเรื่องบุคคลที่3คนภายนอกที่จะโดนทำร้ายจากสัตว์เลี้ยงได้เพราะฉะนั้นทุกตัวจะต้องมีประกันค่ะทีนี้ในไทยยังไม่มีบวกกับปัญหาต่างๆที่นุ่นเจอนุ่นก็เลยได้มีโอกาสคุยกับบริษัทประกันเจ้าหนึ่งนะคะแล้วก็ร่วมกันทำโปรดักต์ออกมาจากอินไซต์ที่นุ่นได้มาจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มเจ้าของสัตว์เลี้ยงต่างๆค่ะก็ทำออกมาเป็นโปรดักต์ประกันภัยที่ครอบคลุมหลายๆอย่างแล้วก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าค่ะเหมาะกับความต้องการของลูกค้าจริงๆค่ะแล้วประกันภัยสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราครอบคลุมสัตว์ชนิดใดบ้างค่ะตอนนี้ก็จะหลักๆก็คือแค่สุนัขกับแมวค่ะเนื่องจากว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเยอะที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วผลตอบรับดีไหมฮะตอนนี้ผลตอบรับดีมากเนื่องจากว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยมันแค่500บาทต่อปีเท่านั้นค่ะคือแล้วในตัวประกันภัยเนี่ยคุ้มครองหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยอุบัติเหตุวัคซีนเสียชีวิตค่าฝากเลี้ยงกรณีไปต่างประเทศแล้วเราพาน้องหมาน้องแมวไปฝากโรงแรมค่ะรวมไปจนถึงค่ากรณีที่ไปทำร้ายบุคคลอื่นเสียหายอะไรเงี้ยค่ะประกันก็มีวงเงินในการรับผิดชอบด้วยก็คือสมมุติว่าสุนัขที่เราเลี้ยงเนี่ยเรามีประกันแล้วไปกัดเด็กเด็กบาดเจ็บไปหาหมอใช่เราจ่ายให้ด้วยใช่ค่ะเคลมได้ค่ะแล้วความสำเร็จของธุรกิจ Pet Insure เนี่ยเป็นยังไงฮะความสำเร็จค่ะก็ตอนนี้ถามว่าความสำเร็จก็คือแค่ระดับหนึ่งยังไม่ใช่แบบว่าสำเร็จแบบ success ที่สุดนะคะเพราะว่าตัว Pet Insure เนี่ยทำมาตอนนี้ก็ประมาณ3ปีแล้วความยากของมันเลยเนี่ยตอนที่เริ่มต้นนี่คือ1คนไทยมี negative attitude เกี่ยวกับคำว่าประกันถ้าเราพูดว่าประกันปุ๊บคนจะแบบอุ้ยมาเอาเงินเหมือนประมาณว่าสร้างกำแพงใช่ขายประกันนะครับอ๋อไม่สนใจค่ะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้ยากเลยโจทย์ยากเลยรวมถึงความเข้าใจเพราะว่ามันเป็นโปรดักต์ที่ใหม่มากคนก็จะอะไรคือประกันสัตว์เลี้ยงมันทำอะไรได้มันมีประโยชน์ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาแบบเป็นปีในการศึกษาลูกค้าแล้วก็ในการให้ความรู้เขาว่าตัวประกันเนี่ยมันดีกับเขายังไงแล้วก็ดีกับน้องหมาน้องแมวยังไงค่ะกลุ่มเป้าหมายที่เรามองไว้ตั้งแต่เริ่มมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายก็คือจะเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวในไทยเลยค่ะก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ10ล้านเลยทีเดียวค่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะประเทศไทยอันนี้คือที่แบบลงทะเบียนนะคะถ้าแบบที่ไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเงี้ยยังมีอีกเยอะค่ะแล้วผลตอบรับดีไหมฮะจากลูกค้าที่เราได้ไปดูแล
ได้เคลมอะไรเงี้ยลูกค้าทุกคนที่ได้ลองสมัครครั้งแรกคือ 100% ต่ออายุตลอดค่ะแล้วก็เราทำขั้นตอนการสมัครให้มันง่ายขึ้นด้วยเนื่องจากว่าประกันถ้าพูดถึงเรื่องประกันเรื่องถึงธุรกรรมการเงินอย่างเงี้ยเราจะต้องแน่นอนนึกถึงเอกสารแบบหัวฟูว่าเราจะต้องมานั่งกรอกอะไรเยอะแยะชื่อนั้นชื่อนี้กรุ๊ปเลือดอะไรค่ะทีนี้นุ่นก็เลยเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวบิสเนสด้วยการที่นุ่นปรับให้ตัวเว็บไซต์เนี่ยสามารถสมัครประกันภัยออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยคือลูกค้าไม่ต้องมาแบบกรอกให้เสียเวลาคือเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์รวมถึงอัปโหลดเอกสารด้วยการถ่ายรูปต่างๆเข้ามาทางออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็มีการเช็ครีมายด์กลับไปถูกต้องถ้าขั้นตอนผ่านหลักเกณฑ์ผ่านก็สามารถซื้อประกันได้ก็สามารถสมัครได้เลยแน่นอนครับเป็นธุรกิจแปลกใหม่มากในประเทศไทยแน่นอนก็จะเป็นอีกขั้นนึงที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเนาะวิธีการทำให้ธุรกิจของคุณนุ่นประสบความสำเร็จนี้มีวิธีการยังไงบ้างครับค่ะก็ก่อนอื่นเลยคือนุ่นต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าของเรานะคะเราต้องเข้าใจอินไซต์เขาว่าความต้องการของเขาเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของราคาต่างๆของแพ็กเกจขนาดไหนที่เขาจะรับได้อะไรเงี้ยค่ะเราต้องศึกษาตลาดมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญอุปสรรคมีไหมฮะในการทำธุรกิจชนิดนี้เยอะมากเลยค่ะอย่างที่บอกว่าปีแรกๆเนี่ยค่ะคือเราต้อง educate คือขายยากมากเราต้องแบบ educate ให้ความรู้เขามากๆว่าประกันเนี่ยดียังไงจนตอนหลังคนเริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มเกิด word of mouth มากขึ้นมีการบอกต่อมีการเล่าให้กับแชร์กับเพื่อนๆที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยค่ะจนแบบตอนนี้กลายเป็นว่าเวลาขายเราไม่ต้องอธิบายมากแล้วเราแค่แบบให้เขาดูแผนอะไรเงี้ยเขาเข้าใจถ้านึกไม่ออกก็คือนึกถึงตัวเองว่าตัวเองทำประกันสุขภาพยังไงของหมาของแมวอย่างนั้นแหละแค่เปลี่ยนเป็นหมากับแมวอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าปากต่อปากใช่ดีก็บอกต่อบอกต่อมาก็ได้พัฒนาธุรกิจต่อไปสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรกับคนที่อยากจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆในสังคมไทยว่าควรจะมีมุมมองแนวคิดยังไงอยากจะฝากอะไรเชิญครับค่ะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองคือสิ่งนึงที่อยากให้นึกถึงก่อนเลยง่ายๆก็คือนึกถึงว่าจุดแข็งของเราคืออะไรเราถนัดอะไรเชี่ยวชาญอะไรตัวนี้จะเป็นตัวที่เสริมสนับสนุนให้เราสามารถคิดตัวธุรกิจออกมาได้แล้วก็สามารถดำเนินได้อย่างแข็งแรงค่ะครับอย่างคุณนุ่นนะครับเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดีเลยนะครับที่นำความรักเกี่ยวกับการรักสัตว์มาต่อยอดทางธุรกิจด้วยการนำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันมาต่อยอดอย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนุ่นมากครับค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือSuccess Story ความสำเร็จที่ออกแบบได้ครับ